การควบรวมกิจการทั้งหมดของ Twitter โดยมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคุณอีลอนมัสก์ด้วยงบประมาณมากกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่ใช่เงินของคุณอีลอนมัสก์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเกิดจากการระดมทุนจากหลากหลายบริษัทและองค์กรครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณเจ้าถังเผิงซึ่งเป็น CEO ของ Binance นะครับคุณเจ้าถังเผิงเนี่ยนะฮะมีผู้ติดตามอยู่ในโลก Twitter มากกว่า7ล้านคนชอบเล่น Twitter เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับโดยได้ตัดสินใจทุ่มงบประมาณลงไปถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐและเปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกด้วยคำพูดครับมีเหตุผลมากมายนะครับที่ทำให้เราเลือกลงทุนใน Twitter และเหตุผลอันดับหนึ่งก็คือเราต้องการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกทางคำพูดครับเราเล็งเห็นนะครับว่า Twitter นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างเสรีภาพในการพูดและนั่นคือเหตุผลอันดับหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดของคุณเจ้าถังเผิงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบการใช้ Twitter และมีผู้ติดตามบนโลก Twitter มากกว่า7ล้านคนท่านได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเว็บซัมมิตที่เมืองลิสบอนของโปรตุเกสนะครับซึ่งนับเป็นการประชุมทางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับคุณอีลอนมัสก์นั้นได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Twitter ในวงเงินสูงถึง 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆรวมไปถึงข้อกฎหมายและการโต้แย้งจากสาธารณะเป็นระยะเวลานานถึง6เดือนก่อนหน้านี้ครับจำนวนเงินทั้งหมดดังกล่าวนะครับส่วนใหญ่จะได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนรายใหญ่ครับเช่นทาง Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz และ Brookfieldทาง Binance ได้เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทนั้นกำลังสร้างทีมงานครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าสามารถใช้บล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีให้เป็นประโยชน์กับ Twitter ได้อย่างไรโดยในเรื่องนี้นะครับคุณเจ้าถังเผิงได้กล่าวว่าเขาเป็นผู้ใช้งาน Twitter ตัวยงเลยนะครับและต้องการจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของ Binance ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่1พฤศจิกายนนะครับคุณอีลอนมัสก์ได้กล่าวว่าเขาจะเรียกเก็บเงินจำนวน8ดอลลาร์ต่อเดือนถือเป็นค่าบริการเพื่อยืนยันตัวตนเป็น verification process ของผู้ที่ใช้งาน Twitter นะครับในขณะที่คุณเจ้าก็บอกว่าเขาสนับสนุนความคิดนี้ครับและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามต่อไปนะครับว่าคุณอีลอนมัสก์นั้นมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Twitter อีกหรือไม่ทางด้านคุณเจ้าถังเผิงก็บอกว่าคุณอีลอนมัสก์นั้นเป็นคนที่ยากที่จะคาดเดาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ